สวัสดีครับเคนครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแวมไพร์ยุค2021เนี่ยเขาจะมีวิธีการเคลื่อนที่ยังไงเพราะว่ายุคนี้แล้วมันไปแบบธรรมดาไม่ได้คือถ้าบินนี่แบบปกติธรรมดาไปเดี๋ยวดูครับว่าแวมไพร์ยุคนี้เนี่ยจะต้องเคลื่อนที่แบบไหนครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแวมไพร์ยุค2021เนี่ยเคลื่อนที่ยังไงนี่ต้องไปดูต่อครับว่าในละครเนี่ยความสนุกของเราจะมากน้อยแค่ไหนครับยังไงก็ต้องไปติดตามดูนะครับในรักนิรันดร์จันทรานะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมเนี่ยจะกัดใครได้บ้างครับบ๊ายบายเจอกันครับ